นี้เราจะมาบอกเทคนิควิธีเปลี่ยนฝาแต่งสปอร์เตอร์ว่าปี04ถึงปัจจุบันน็อต6รูเวลาเปลี่ยนฝาตัวนี้มันจะไม่มีประเก็นเปลี่ยนมาปุ๊บมันจะมีซีนยางดำๆกันน้ำมันเครื่องเวลาเปลี่ยนฝาเนี่ยยังเนี่ยระวังฮะระวังซีนอย่าให้มันหลุดร่องเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยซีนมันหลุดร่องเวลาใส่ก็ต้องรูดกลับไปให้เท่าที่เดิมนะครับให้ตีนมันหลุดร่องและที่สำคัญที่สำคัญเลยตัวนี้ระวังสปริงตัวนี้หลุดระวังสปริงตัวนี้หลุดสปริงตัวนี้เป็นสปริงดันสายคัดแล้วมันจะไปเข้ากับตรงกลางตัวฝามันจะไปยันกันอยู่เวลาเปลี่ยนระวังให้ดีนะครับถ้าจะเปลี่ยนเองระวังซีนระวังแค่2อย่างคือซีนกับตัวสปริงตอนเปลี่ยนอย่ากำคัดนะการสปริงมันเด้งโอเคขอบคุณครับ